ีนี้พอแบบดูก็อตจบแล้วก็เลยจะไปดูยูนิคอร์นทีนี้ดูยูนิคอร์นไปนิดนึงอ่ะแล้วก็เลยแบบเดี๋ยวไม่รู้เรื่องเพราะมันก็มีกันดั้มบางภาคที่ก่อนเราไม่ได้ดูไงก่อนเราก็เลยแบบถ้างั้นดู0079แล้วกันกลับไปดู0079ใหม่เพื่อที่จะเรียงภาคไปเลยไง0079ออริจินไล่มาไล่แบบไล่ภาคมามันต้องเป็นอะไร0079ออริจินสวัสดีคุณศิวกรนะคะแล้วก็0800080หรืออะไรป่ะใช่ป่ะ0080อะไรสักอย่างอ่ะก็คือจะดูจะค่อยดูไล่ภาคมาจริงๆมันก็มีหลายภาคที่ดูไปแล้วหลายภาคที่ดูไปแล้วแล้วก็บางภาคยังไม่ได้ดูบางภาคก็ลืมไปแล้วก็เลยมานั่งเรียงนั่งดูรีวิวและบทวิเคราะห์ฉบับนี้นะคะเป็นความคิดเห็นและความรู้สึกของเการัฐที่นำมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังในอีกมุมมองหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่ได้ชี้นำชักจูงแต่อย่างใดเพราะว่าทุกความคิดเห็นทุกความรู้สึกของเราเนี่ยก็ย่อมแตกต่างกันนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเพราะเราไม่ได้บอกนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานของสากลโลกแต่อย่างใดค่ะกอดกันดั้มไงกอดกันดั้มไงจบแบบไม่เหวอไงกอดกันดั้มไงจบแบบพลังเลิฟเลิฟแอคแท็กอะไรอะกันกอดกันดั้มไงจบแบบว่าอะไรนะสิ่งที่ฉันจะพูดอะฉันไม่เคยพูดมาโดยตลอดเลยเธออยู่เคียงข้างฉันมาโดยตลอดฉันจะมาบอกเธอวันนี้ว่าฉันรักเธอใช่ป่ะอย่างขำแล้วก็พลังอะไรเลิฟเลิฟอะไรสักอย่างอ่ะลืมนะพลังเลิฟเลิฟอ่ะเจ้าโดมอนน่ะมือล่ำร้องไงจบแบบไม่เวอร์ไงเปลี่ยนไปดูก็อดกันดั้มแหละเปลี่ยนไปดูก็อดกันดั้มนะเพื่อนก็เลยเริ่มมีใจฟูขึ้นมาหน่อยคือมันยังไม่รุนแรงอะไรมากคือดูจบเพลินๆต่อตอนไปดูความเบียวของเจ้าโดมอนไปอะไรอย่างเงี้ยคือแบบยังไม่ดาวอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยแทนเพื่อเปลี่ยนมีคนบอกว่าเฮ้ยดูก็อดกันดั้มดีกว่าถ้าแบบสองเรื่องนี้มันเครียดมากเลยนะมันจิตตกมันดูแล้วมันแบบมันดาวอ่ะไปดูก็อดกันดั้มดีกว่าดูแบบเพลินๆไม่คิดอะไรมากดูสนุกเพลินๆอ่ะก็ดูก็อดกันดั้มไปดูจบก็ขำดีกลายเป็นแบบใจฟูขึ้นมานิดนึงคือเหมือนกับการ์ตูนมันไม่มีอะไรเยอะไงก็อดกันดั้มมันคือแบบเหมือนสู้แล้วก็มีอะไรนะเซลเดวิลกันดั้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตีกันไปตีกันมาแต่ก็คือยังไม่รุนแรงยังไม่มีความเศร้าโศกอะไรเยอะแยะมากมันก็ยังแบบอยู่ในแบบยังมีความเป็นการ์ตูนเด็กที่ดูแล้วก็ยังไม่รู้สึกเศร้าซ้อยอะไรก็คือจบในตอนแล้วก็ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย